ทุกคนคงได้ยินคำว่า anamorphic ใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้พวกเราทุกคนรู้จักคำว่า anamorphic ครับก่อนจะมาพูดคำว่า anamorphic ก็ต้องเข้าใจคำว่า anamorphic ก่อนนะครับผมคาแรคเตอร์ของ anamorphic ก็คือการถ่ายภาพที่ได้โบเก้วงรีมีเส้น straight flare มีการ fall off มีการขยายภาพด้านข้าง black bar บนล่างนะครับผมหลายๆเหตุผลที่คนผลิตเลนส์ anamorphic ออกมาจริงๆแล้วมันคือเลนส์ที่ถูกนำไป modify เพื่อใช้งานตามความต้องการนะครับเหตุผลแรกเลยคือเลนส์ anamorphic เนี่ยเข้าถึงยากใช้งานยากมีราคาแพงบางทีเลนส์ anamorphic เนี่ยอาจจะให้คาแรคเตอร์หรือแฟลร์ไม่มากพอหรือความ close focus ได้ไม่มากพอคนก็เลยเอาเลนส์ที่ตัวเองชอบเนี่ยไปแปลงให้ได้กลิ่นหรือว่าได้คาแรคเตอร์ของ anamorphic ที่เหตุผลนึงที่คนทำเลนส์ anamorphic ขึ้นมานะครับผมเพราะว่าเลนส์ anamorphic เนี่ยจริงๆแล้วมันมีขนาดและน้ำหนักที่ใหญ่โอเปเรตยากกว่าทำให้งานอีเวนต์มันก็ไม่เหมาะกับการเอาเลนส์ซีนีม่าขนาดนั้นไปถ่ายนะยกตัวอย่างเช่นเวดดิ้งงานอีเวนต์รถงานอีเวนต์วิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมการที่คนเอาเลนส์ที่เขาชอบอย่างฮีเลโอ442เนี่ยมาดัดแปลงเป็นอนาโมเฟสก็ทำให้เราได้ลุคจากเลนส์เดิมกระจกเดิมวินเทจที่เราชอบอยู่แล้วบวกกับความเป็นโอเวอร์โบเก้หรือว่าโบเก้วงรีเนี่ยใช้งานในสเกลที่มันแบบอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปถ่ายในอีเวนต์ยังทำได้เลยนะครับผมเมื่อเราเป็นคนที่ชอบเลนส์ที่ให้คาแรคเตอร์แตกต่างเนี่ยเราก็จะต้องค้นหาเลนส์แล้วก็อะไรก็แล้วแต่ทำให้ภาพของเราเนี่ยมันแตกต่างให้คนดูภาพแล้วแบบเฮ้ยใช้เลนส์อะไรวะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมลองสั่งเลนส์ชุดนี้มานะครับผมเป็นเลนส์รัสเซียนะครับจากโมดิเลนส์สั่งมาจาก eBay นะครับมากันทั้งหมด5ระยะตั้งแต่20 37 58 85 135โดยที่คาแรคเตอร์เดิมของเขาอ่ะมันคือเลนส์จูปิเตอร์เลนส์ฮีเลียสเลนส์เมอร์นะครับก็จะเป็นเลนส์รัสเซียเก่าซึ่งมันมีความคมชัดแต่ว่าเวลาเราเปิดรูรับแสงกว้างเนี่ยมันก็จะฟุ้งซอฟมันก็จะมีแฟลร์จากตัวเลนส์เดิมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็สามารถใส่เส้นสีฟ้าเส้นสีแดงหรือเส้นสีทองได้ด้วยตัวนี้ตั้งใจที่จะเอามาเลือกใช้แล้วก็ไม่ได้อยากได้ความเลี่ยนของแฟลร์มากเกินไปก็เลยสั่งมาแบบยังไม่มีแฟลร์ราคาก็อยู่ที่ประมาณตัวละ 2-30,000 บาทนะครับผมตอนแรกผมสั่งผมเอา58มาก่อนเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบฮีเลโอ442อยู่แล้วนะครับผมพอเอามาใช้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเบามากๆเลยอ่ะแล้วโอเวอร์โบเก้มันก็สวยมากๆนะครับบวกกับความที่พอเปิดไวด์โอเพ่นอ่ะเลนส์มันมีความซอฟต์ความฟุ้งอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนชอบอะไรแบบนี้ก็เลยลองสั่งมามันทุกตัวเลยนะครับผมก็เป็นชุดเลนส์ที่มีความเก่าแต่ก็ยังดีมากๆอยู่แล้วก็เป็นเลนส์ฟูลเฟรมด้วยสำหรับคนที่อยากลองเข้ามาโลกอนาโมฟิกแต่ยังไม่อยากจ่ายเงินเยอะอันนี้ก็เป็นออปชันที่น่าสนใจเหมือนกันครับวิธีการที่เขาจะทำแอนิมอลเฟกเนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าทำยังไงให้มันได้รสชาติแอนิมอลเฟกอันแรกนะครับผมก็คือโบเก้วงรีถ้าเราเห็นด้านหลังท้ายเลนเนี่ยถ้าเราเปิดดูจะเห็นเลยว่าเขาใส่แผ่นกลมๆที่ตรงกลางถูกตัดเป็นรูปวงรีนะครับเมื่อเราเปิด aperture รูรับแสงให้กว้างที่สุดและถ่ายเข้าโฟกัสช่วงที่เอาโฟกัสเนี่ยจะกลายเป็นโบเก้วงรีทันทีบางคนเวลาสั่งเลนพวกนี้ก็จะต้องการแฟลร์สีส้มแฟลร์สีฟ้าหรือว่าแฟลร์สีขาวก็สามารถเลือกได้ในขั้นตอนการสั่งเลนสามารถที่จะเลือกให้เขาใส่เป็นเส้นตรงกลางมันก็จะเห็นเลยว่าเป็นเส้นสีฟ้ามันก็จะให้แฟลร์ที่เป็นสีฟ้าชุดนี้นะครับผมเนื่องจากว่าผมมี anamorphic แล้วผมก็เลยเลือก anamorphic ที่ไม่มีเส้น straight ตรงกลางถ้าผมต้องการให้ชุดนี้มันออกแฟลร์ก็จะใส่เป็น straight filter หน้าเลนแทนเลนพวกนั้นเป็นเลนภาพนิ่งนะครับมันก็เหมือนกับการ modify เลนเขาจะมาทำให้เป็นเลนที่เป็น video centric เขาก็เลยใส่ focus ring แบบที่มันคลิกตัวโฟกัสเข้ามาได้แล้วเขาก็เปลี่ยนให้หน้าเลนเนี่ยขนาดเท่ากันหมดเพื่อที่เอาไปใช้กับ matte box หรือว่า VND หน้าเลนได้สะดวกมากขึ้นคาแรคเตอร์ของเลนรัสเซียชุดนี้เนี่ยมันมีความคมมากๆนะครับโดยเฉพาะระยะอย่าง85 135เนี่ยคมแบบคมตาแตกเหมือนกันส่วน58ให้ความรู้สึกกลางๆนูชัวลซอฟแล้วก็ยังมีความคมเล็กๆน้อยอยู่37ก็จะกว้างนะครับผมแล้วก็โบเก้ไม่ค่อยโพนังเท่าไหร่ส่วน20ตัวนี้พิเศษมากๆเลยนะครับได้ชื่อว่าเป็น Angel's Flare นะครับผมก็คือเวลามันแฟลร์เหมือนปลีกนางฟ้าไปเลยอย่างนั้นนะครับก็เป็นชุดเลนส์ที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับถือว่าเป็นการที่เราลงทุนเพื่อศึกษาเรื่องของการ modify เลนส์เป็น anamorphic ครับผ
ผมเองก็มีโอกาสเอาเลนส์ชุดนี้ไปถ่ายงานหลายๆประเภทอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าเลนส์มันจำ3ชื่อเนาะทั้ง Helios ทั้ง Mirror แล้วก็ทั้ง Jupiter นะครับมันจะมีความแตกต่างของคาแรคเตอร์ของแฟลชในแต่ละตัวนิดนึงเวลาที่มันโดน Direct Sunlight อะไรแบบเนี้ยส่งผลไปถึงเรื่องของสีของภาพในการจูนไว้บาลานซ์ของการตั้งแต่ละตัวเนี่ยอาจจะต้องวอลวิทิวคุยกันว่าเฮ้ยตั้งไว้บาลานซ์เท่าไหร่แล้วก็แมทช์สีภาพนะครับอาจจะตั้งตรงเท่ากันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไว้บาลานซ์สีเท่ากันก็ได้นะครับการดัดแปลงเลนส์นะครับจริงๆเราก็มีให้เห็นอยู่ในทุกๆสเกลการทำงานไม่ว่าหนังดังๆอย่างจอห์นวิกเองที่เลนส์ไม่ค่อยแฟร์เขาก็ใส่สเตรทฟิลเตอร์หน้าเลนส์มันก็เพิ่มแฟร์มากขึ้นแล้วมันก็ดูดีมากๆด้วยผมเองก็เลยอยากเอาเลนส์ชุดเก่ามาดัดแปลงนะครับซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ที่รู้สึกว่ามัน Amazing ดีข้อดีก็คือน้ำหนักเบาเนาะราคาไม่ได้สูงแล้วก็ยังได้คาแรคเตอร์ของเลนส์วินเทจที่สวยงามบวกกับการดัดแปลงให้เป็นโอเควงรีตัวนี้พอเอาไปใส่กล้องถ่ายเนี่ยไม่ต้องดีสควีซนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเรโชมันไม่ได้ถูกบีบอัดเราก็ถ่ายเสร็จก็ต้องมาใส่ขอบดำบนล่างตามรสชาติของภาพที่เราอยากจะได้ก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกน้ำหนักเบาใช้งานง่ายแล้วก็ทดสอบอะราคามันไม่ได้แพงสำหรับคนที่อยากจะลองเข้ามาฝึกใช้อานาโมฟิกลองหัดถ่ายอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในราคาที่เข้าถึงได้ Body Lens เนี่ยมันเป็นร้านที่แบบมืออาชีพมากๆนะครับผมรู้สึกว่าเขาทำเลนส์แบบเยอะมากๆถ้าใครสั่งก็ต้องแนะนำแบรนด์นี้นะครับผมไม่ได้อะไรจากการพูดชื่อแบรนด์เขาครับแต่ว่ามันเป็นเลือกที่ที่เราเลือกสั่งราคาก็ตกที่ประมาณตัวละ 2-30,000 บาทแล้วแต่ความหายากความแพงของ Taking Lens Taking Lens ก็คือเลนส์ออริจินอลของมันอย่างตัวนี้ Helios 58เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากหลักไม่กี่พันก็หาซื้อได้แล้วแต่ว่าก็จะไม่แนะนำให้ไปซื้อแล้วส่งไปทำเพราะว่าเลนส์มันไม่ได้มีราคาสูงขนาดนั้นนะครับก็คือเลือกสั่งกดมาเลยว่าเป็นคัสตอมมาเลยว่าเอาแบบ Anamorphic เท่านี้เลยสำหรับเลนส์ Anamorphic นะครับสำหรับคนที่อยากลองเล่น Anamorphic ในราคาที่เข้าถึงได้หรือว่าคนที่มีโอกาสไปถ่ายงานอีเวนต์อยากได้รสชาติลุคของ Anamorphic ในสเกลกองเล็กแต่อยากได้ภาพที่เราชอบกันก็ลองเอามาเล่นดูได้ครับก็เท่านี้เลยสำหรับในวิดีโอตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในวิดีโอตัวต่อไปขอบคุณครับ